ทีนี้อีกทุจริตหนึ่งความประพฤติผิดในกามก็ผิดประเวณีหมายเอาชายไปล่วงเกินล่วงประเวณีในหญิงที่มีเจ้าของแต่ถ้าหญิงซึ่งปกติถือว่ามีเจ้าของถ้ายังไม่แต่งงานก็ผู้ปกครองคือพ่อแม่ก็ถือเป็นเจ้าของถ้าแต่งงานแล้วก็หมายถึงสามีเป็นเจ้าของเป็นต้นถ้าหญิงเกิดไปมีกิ๊กมีอะไรต่ออะไรกลายเป็นความผิดในข้อที่สองคือขโมยผัสสะของสามีหรือผู้เป็นเจ้าของไปให้ชายอื่นเฉยชมขโมยนี่ดังนี้เป็นต้นด้วยมีไถยจิตมีจิตใจที่จะลักจะขโมยไม่สุจริตละทีนี้ความผิดทางกายอื่นๆอีกมีไหมมีแต่ว่าท่านเรียกอบายมุขท่านเรียกอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียใครปฏิบัติแล้วเสื่อมเสียเลย 1. เสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดคงไม่ต้องบรรยาย 2. หมกมุ่นในกามถึงสำสนในกามนี่เป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสียถ้าจะแปลตามภาษาพระเนี่ยนี่ถามท่านอนุศาสตร์ดูนะไม่ใช่พูดหยาบนะเขาเรียกปากทางแห่งความฉิบหายมันฉิบหายจริงๆตรงนี้จะเจริญพรให้ทราบเลยนะสองข้อนี้มีโทษมากสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่เมื่อเสพไปแล้วเนี่ยเอามันเห็นชัดหน่อยก็สุราหรือยาเสพติดประเภทยาบ้ายาอะไรเนี่ยตลอดไปถึงยาอียาไอซ์อะไรก็ไม่รู้จักหรอกนะได้ยินแต่ชื่อเขาว่ามันเป็นยาอะไรหัวสั่นหัวคลอนอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นทำให้เกิดความหน้าด้านมากขึ้นเมื่อหน้าด้านก็ทำอะไรอะไรที่น่าเกลียดได้เสมอแล้วก็ในอาการอย่างนี้เฉพาะยาเสพติดอย่างเดียวนี่มันทำลายประสาทกายเนื้อมนุษย์นี่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสติปัญญาความคิดอ่านที่เคยดีก็ย่อหย่อนสุขภาพกายก็ย่อหย่อนสุขภาพจิตก็ย่อหย่อนเสียหายและเปิดทางให้กับโรคร้ายต่างๆมาเยือนเยอะแยะเลยลมท้ายก็ไม่ตายก็รอแร่เมื่อแตกกายทำลายขันไปแล้วเนี่ยเราไม่ใช่มีแต่กายเนื้อกายเดียวมีกายในกายณภายในตามสายปฏิจจสุปบาทธรรมอันนี้เป็นภาษาพระที่ค่อนข้างเรื่องสูงเอาไว้ให้ท่านอนุศาสตร์ท่านชี้แจงให้ฟังสักหน่อยก็ได้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติมีกายในกายณภายในตามสายปฏิจจสุปบาทธรรมเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยฝ่ายบุญกุศลหรือบาปอกุศลถ้าประพฤติบาปอกุศลขี้เหล้าเมายากายในกายก็ซ่อมซ่อเศร้าหมองภพชาติเป็นทุกขติทันทีตามสายปฏิจจสุปบาทธรรมแต่กายทำลายขันธ์เมื่อไหร่ไอ้กายทุกขตินั่นมันไปเกิดทุกขติ
นี่แหละเป็นที่มาของการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่สูงและเข้าไปรู้ไปเห็นตรงนี้อาตมาก็เลยแถมไว้ว่าอาตมาจึงเลือกศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนให้ปฏิบัติแล้วได้เข้าไปรู้ไปเห็นอย่างนี้ตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการความประพฤติปฏิบัติที่ชื่อว่าทุจริตก็เป็นถ้าพูดภาษาชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าบาปถ้าพูดภาษาพระเรียกอกุศลบางทีก็พูดติดกันว่าบาปอกุศลแต่ที่พระพุทธองค์ทรงชี้มาว่าไอ้ความประพฤติที่ว่าเป็นบาปอกุศลท่านเรียกทุจริตนี่แน่นอนเลยแล้วก็อีกหมวดหนึ่งท่านเรียกอบายมุขปากทางแห่งความฉิบหายนี่แหละมันฉิบหายอย่างนี้ชีวิตปัจจุบันของผู้ที่ประพฤติติดอยู่ในอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียหรือฉิบหายก็เช่นเดียวกันกับทุจริตอื่นบางอย่างอาจจะหนักยิ่งกว่าเช่นการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดังที่ยกมาแล้วยังมีอีกสำสอนในกามไม่สำรวมในกามไอ้นี่หนักเข้าไปเลยอีกเหมือนกันคนยุคใหม่นี่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษมีการยั่วยุมีการอะไรให้มันเกิดความกำหนัดยินดีพูดง่ายปลุกความรู้สึกปลุกอารมณ์ทางเพศมากถือว่าใครเนี่ยมีกิริยาอาการที่ให้คนมองแล้วมันปลุกอารมณ์คนอื่นได้มากเรียกว่าเซ็กซี่นี่ถือว่าประเสริฐเดี๋ยวนี้มีการประกวดประขันกันเนี่ยแล้วก็ชมเชยกันของคนนั้นคนนี้ปีนี้ได้ตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่ยกย่องว่าเป็นคนเซ็กซี่แห่งปีถ้ากล่าวในทางศีลธรรมมันเป็นการประจานความประพฤติปฏิบัติหรือแสดงอาการที่เป็นน้อมเอียงไปในทางปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศให้เกิดกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสัมผัสทางกายมากครับทั้งผู้ที่แสดงนำและผู้ที่ปฏิบัติตามหรือเป็นไปกับอารมณ์นั้นกิเลสตัณหาอุปาทานก็ทับทวีขึ้นมามากขึ้นดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันมากขึ้นพบชาติที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยฝ่ายบาปอกุศลอย่างนี้ก็เป็นทุกขติเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะกายในกายเนี่ยซ่อมซ่อเศร้าหมองณภายในถ้าปฏิบัติถึงธรรมกายตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนให้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายแล้วจะรู้เลยทีเดียวว่าโอ้นี่กรรมใหญ่กรรมหนักเลยแต่กายทำลายขันธ์ก็ไปทุกขติทุกขติทุแปลว่าชั่วหยาบคติเป็นที่ไปที่ไปไม่ดีที่ไปชั่วหยาบหรือบางทีเรียกอบายภูมิภูมิเป็นที่อยู่อบายก็ไม่สบายหรือบางทีเรียกนิริยภูมิคือภูมิที่ไม่เจริญนี่ชื่อคล้ายๆกันน่ะให้รู้ไว้คือไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
หมูหมากาไก่รอบๆตัวเราที่ไปจากมนุษย์ทั้งนั้นถ้าท่านปฏิบัติถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งในยามต้นแห่งราตรีเมื่อคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะจะได้เห็นเลยว่าไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธองค์ทรงเห็นในยามต้นแห่งราตรีว่าสัตว์เวียนว่ายตายเกิดไปทุคติมากต่อมากไปสุคติน้อยไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพยดาพรหมอรูปพรหมน้อยทรงเห็นเหตุปัจจัยว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนั้นในยามกลางแห่งราตรีเมื่อพระองค์ทรงเจริญฌานสมาบัติให้พระทัยตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนโยนควรแก่งานหมายความว่าคิดตรึกนึกก็จะรู้จะเห็นด้วยปัญญาอยากจะรู้อะไรอยากจะเห็นอะไรก็เห็นตามที่เป็นจริงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าใครปฏิบัติถึงตรงนี้จะเกิดหิริโอตตัปปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลโอ้โหนี่อย่างนี้เชียวนะเนี่ยและไม่ใช่รอให้ตัวตายก่อนนะข้างในน่ะเป็นแล้วฝ่ายบุญกุศลก็ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสบุญชื่อว่าเป็นคุณเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสบาปเป็นธรรมชาติยังจิตใจให้เศร้าหมองภพภูมิก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยไปสุคติคือไปดีหรือไปทุคติตามกรรมทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมถ้าปฏิบัติให้ถูกทางแล้วมันสามารถเข้าไปถึงรู้เห็นได้อย่างนี้แล้วเมื่อแตกกายทำลายขันไอ้เจ้าทุกขติภูมินั่นแหละมันนำไปเกิดชึบทันทีเลยไปเกิดทันทีเลยตายปุ๊บเกิดปั๊บไม่ต้องรออะไรและใครก็ช่วยใครไม่ได้นี่เล่ามาทั้งหมดนี้ฝ่ายทุจริตแล้วก็ฝ่ายกายทุจริตแล้วก็อบายมุขทีนี้ตรงกายทุจริตเนี่ยข้อที่สองเรามักจะคิดว่าอทินนาทานเนี่ยเราคิดแต่เรื่องเงินทองทรัพย์สินว่าทุจริตทางด้านเงินทองทรัพย์สินแต่ความประพฤติอื่นๆที่มันเป็นทุจริตโดยการไปบังคับขู่เข็นหรือเอาของของผู้อื่นที่เขามิได้ให้ด้วยอาการอย่างขโมยอย่างกระโจนเช่นการปล้นสะดมด้วยอำนาจด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เลยกินความไปถึงแม้แต่การปฏิวัติรัฐประหารก็เข้าข่ายข้อนี้อทินนาทานเอาของของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการอย่างขโมยหรือกระโจนเพราะฉะนั้นตามกฎหมายอาญามาตรา113ท่านจึงเรียกการกระทำเช่นนั้นว่าการกบฏไม่มีคำอื่นมีคำเดียวแต่ว่าในทางปฏิบัตินี่ผู้ชนะก็เรียกตนเองไปตามคำพูดให้มันดูดีก็ไม่ว่ากันแต่จริงๆนั้นพระเรียกอทินนาทานกฎหมายอาญาเรียกว่ากบฏนี่ท่านให้เข้าใจเนี่ยนี่คือทุจริตทีนี้วจีทุจริตล่ะขอแถมหน่อยขอแถมหน่อยตรงนี้ท่านอ่านให้ดีนะกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อกี้นี่อาตมาอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังว่า
่านให้ฟังเมื่อกี้ว่าประเทศไทยปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทีนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้ก็มาดูสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของปวงชนชาวไทยมีว่าอย่างไรมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษากฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและในส่วนที่สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นมาตรา69แสดงว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้การล้มล้างกฎหมายรัฐธรรมนูญล้มล้างอำนาจบริหารอำนาจตุลาการและอำนาจนิติบัญญัติจะกระทำมิได้มีอยู่ในกฎหมายนี่แหละรัฐธรรมนูญและนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นองคมนตรีไม่ว่าจะเป็นศาลเมื่อจะรับหน้าที่เนี่ยต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตรงนี้นี่แหละที่อาตมาใคร่จะกล่าวสรุปย่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่เนี่ยหรือทุกคนในประเทศนี้นอกจากจะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแล้วมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษากฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบุคคลใดหรือคณะบุคคลใดจะล้มล้างกฎหมายรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหรือล้มล้างอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอำนาจในการบัญญัติกฎหมายคือรัฐบาลรัฐสภาและศาล จะกระทำมิได้เพราะการกระทำนั้นเป็นการกระทำทุจริตอทินาทานดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องปลุกจิตสำนึกของท่านว่าประเทศชาติของเราเนี่ยจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญและรุ่งเรืองและมีความเรียบร้อยดีงามมีความสงบมีความสันติสุขมีความมั่นคงได้ก็โดยการปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเมื่อท่านกำหนดตรงนี้ได้ท่านก็ต้องมีจิตสำนึกในการที่จะพิทักษ์รักษากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้น
ตามครรลองระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่โดยประการอื่นแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีสักกี่คนสำนึกในเรื่องนี้ที่ผ่านมาในบ้านเมืองเราถึงล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475มาถึงปัจจุบันเรายังจะมีโอกาสได้หายใจสูดความเป็นประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยที่แท้จริงได้ในรอบตั้งแต่2475มาถึงปัจจุบันเนี่ยได้ถึง 50% ไหมเพราะอะไรเพราะเราลืมจิตสำนึกตรงนี้นี่เองทั้งไม่เข้าใจไม่ได้สนใจศึกษาและจึงไม่มีจิตสำนึกตรงนี้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสบายของเขาและบางทีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปร่วมไปช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมอีกด้วยซึ่งเป็นความไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมคือการปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมรวมเรียกว่าคุณธรรมที่มีณภายในเนี่ยเรามีกันแค่ไหนและเมื่อมีเอาละอาจจะมีแต่ไม่มีใครบอกก็เลยลืมไปก็เลยกลายเป็นไปร่วมหรือไปปฏิบัติหรือไปยกย่องสรรเสริญแปลว่าทางกายทางวาจาและทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมๆกันหลายอย่างไปในส่วนที่ไม่ถูกต้องก็เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจบ้านเมืองจึงเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่นานาอารยประเทศเขายกย่องนั้นมันมีดีมากกว่าไม่ดีท่านลองปล่อยให้เป็นไปเนี่ยอย่างเดี๋ยวนี้มันเริ่มจะเป็นละถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางง่ายมากท่านสังเกตดูให้ดีเพียงการเริ่มต้นเนี่ยสังเกตให้ดี 1. การคัดเลือกคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศเริ่มมีจิตสำนึกแล้วฟังดูให้ดีแต่ก็ถูกบีบนะมีจิตสำนึกว่าจะไม่เอาโควต้าแต่ไม่กล้าพูดแรงเพราะว่ากิเลสคนมันยังเยอะอยู่ทางนั้นก็จะเอาทางนี้ก็จะเอาฝากพี่น้องก็มีฝากโน่นก็มีฝากนี่ก็มีนี่คือข่าวแต่ผู้ที่ตั้งใจบริหารราชการแผ่นดินให้ดีเนี่ยต้องปิดหูปิดตาแต่ไม่ใช่ไม่รับฟังซะเลยรับฟังได้แต่เอามาพิจารณามีหลักอย่างเดียวput the right man on the right job ภาษาปกิจนะใช้คนให้ถูกกับงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถคุณธรรมเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีที่จะมีประสิทธิภาพจึงต้องเป็นผู้ที่รอบรู้หลักแห่งคุณความดีหลักของความเป็นผู้นำหลักที่มาประกอบการบริหารราชการแผ่นดินให้ได้ผลดีเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลตามคนยุคใหม่เรียกสมัยเก่ามีหลักอีกอย่างหนึ่งคือหลักทศพิธราชธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือชาวพญามหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณถือเอามาใช้เป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินถ้าทำตามหลักธรรมาภิบาลนี่ในยุคเก่าและถ้าทำหรือทำหลักตามหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมคือตามกฎหมายและเลือกบุคคลให้ได้คนดีมีศีลธรรม
มีคุณธรรมคู่กับความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์พยายามขจัดไอ้สิ่งที่มันจะมาขัดข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรจริงอยู่คนมันมีกิเลสมันก็ขอกันใหญ่เลยก็ไม่ว่ากันแต่ว่าผู้นำสำคัญมากนายกรัฐมนตรีจะรุ่งจะพุ่งไปสูงด้วยความมั่นคงเจริญมั่นคงนำประเทศชาติให้เจริญมั่นคงหรือจะพุ่งลงก็ขึ้นอยู่ตรงการเลือกคนไปทำงานกระจัดอคติทั้งหลายให้เหลือแต่คนดีให้ได้มากที่สุดแน่นอนเรื่องบีบคั้นมาจากต่างๆมันมีมากก็จะต้องฟังบ้างเหมือนกันเพราะนี่คือความยืดหยุ่นตามหลักธรรมาภิบาลที่จะบริหารประเทศชาติให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงต้องอาศัยหลักความถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามหลักศีลธรรมถูกต้องตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมเมื่อกี้หลักนิติธรรมคือหลักกฎหมายหลักนิติรัฐก็คือการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอีกข้อหนึ่งถูกต้องตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่นี่คือหลักของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนี่คำว่าถูกต้องถ้ารัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินหรือองค์กรใดบริหารจัดการโดยหลักความถูกต้องดังกล่าวและหรือประกอบด้วยหลักความเหมาะสมกับบุคคลกับการเวลากับสถานการณ์และอาจจะยืดหยุ่นได้บ้างในกรณีที่มีความบีบคั้นสถานการณ์โดยรอบมันลำบากยากเข็ญเหลือเกินแต่ก็ยืดหยุ่นโดยไม่เสียหลักการหลักการคือไม่เสียหลักความถูกต้องนี่หลักความถูกต้องหลักความเหมาะสมหลักความบริสุทธิ์กายวาจาใจนี่มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต 3-4 ข้อนี้เท่านั้นน่ะนี่ยังมีข้ออื่นอีกการบริหารราชการแผ่นดินนั้นไปสลุยเลยบ้านเมืองเจริญแต่ถ้าคุณทำไม่ดีผลงานออกมาไม่ดีเป็นที่ประจักษ์ตาแก่ประชาชนเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจอธิปไตยคราวต่อไปไม่ต้องเลือกนี้คือคุณความดีของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยดีก็เอาไว้ไม่ดีก็เอาออกมีกระบวนการเอาออกด้วยนะในทางรัฐสภาเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นต้นนี่คือความดีของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าเป็นการปกครองโดยอำนาจอื่นเราไม่มีทางเลือกเพราะผู้มีอำนาจย่อมบังคับมาเลยทีเดียวเอาคนนี้เป็นนายกคนนี้เป็นรัฐมนตรีนี่คนนี้เขามีอำนาจนี่จะทำงานได้ผลดีหรือไม่ดีกับคนนี้แหละฉันจะเอาคนนี้บ้านเมืองมันก็ไม่อาจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็สวัสดีไปเลยประวัติศาสตร์ทั้งหลายมันบอกมาหมดแล้วนี่คือความทุจริตกับสุจริตมันต่างกันตรงนี้ประชาธิปไตยกับที่มิใช่ประชาธิปไตยที่เขาเรียกเผด็จการเผด็จการอาจจะเปิดเผยเผด็จการซ่อนรูปเผด็จการลับๆมันไม่ถูกทั้งนั้นน่ะบ้านเมืองมันเสียหายประชาชนเสียหายแล้วไม่ใช่เสียหายไปถึงเฉพาะประชาชนคนรากหญ้านะมันเสียหายไปหมดเลยเดี๋ยวนี้มันเสียหายไปหมดเลยมันกระทบกระเทือนไปหมดเนี่ยแก้กันตรงไหนล่ะอาตมาจึงกล่าวว่าทางสำนักงานปลัดกระทรวงนี่ตาเฉียบแหลมเนี่ย
เอามาอบรมสัมมนาการทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรมะให้มีคุณธรรมให้มีจริยธรรมคุณธรรมน่ะแปลว่ารักษากฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมมันก็ไปได้กันนั่นแหละสองอย่างเพราะถ้าไม่ดีประชาชนถอดถอนได้โดยกลไกตามระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นท่านจำไว้เลยปัญหาทั้งหมดของบ้านเมืองเพราะคนประพฤติทุจริตทางกายเมื่อกี้ว่าไปสามข้อทางวาจาเอาแถมอีกหน่อยกล่าวคำเท็จหลอกลวงให้ร้ายป้ายสีเจ้าเล่ห์ 2. กล่าวคำหยาบคายด่าทอ 3. ยุแยกให้แตกสามัคคีตรงนี้ร้ายมากยุแยกให้แตกสามัคคีเนี่ยให้ท่านทั้งหลายทราบรู้สึกตัวเอาไว้ด้วยแม้แต่การพระพุทธศาสนามีการแทรกซึมบ่อนทำลายมาเป็นเวลาร่วมร้อยปีแล้วคงจะไม่ต้องชี้แจงรายละเอียดเดี๋ยวนี้เนี่ยมาหลายกระแสมาหลายทางยุแยกให้แตกสามัคคีแล้วก็ชาติบ้านเมืองก็เหมือนกันประเทศชาติอื่นเขาก็อยากเจริญประเทศชาติไทยเราเมื่อตอนก่อนหน้า5ปีถอยหลังไปกำลังเจริญพุ่งสุดขีดเรียกว่าเป็นผู้นำอาเซียนเลยนะเดี๋ยวนี้ตกกระป๋องลงไปต้องไปแข่งกับประเทศที่เอาว่าแข่งกับพม่าใครจะดีกว่ากันเนี่ยไปแข่งกับยวนกับมาเลย์กับสิงคโปร์เขาก็ชักจะเขาไปก่อนแล้ว5ปีมาเนี่ยมันตกไปถึงขนาดนั้นนี่แหละเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายโปรดเข้าใจไว้ว่าคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมเป็นความประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีเป็นสุจริตธรรมแต่ว่าเมื่อกี้กล่าวทุจริตมาถึงวจีทุจริตว่าทำให้แตกแยกแม้แต่บางท่านอาจจะได้รับอะไรอะไรมาก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ชนกลายเป็นหลายสีนี่ก็ไม่แน่ใจว่าการตอกลิ่มให้แตกแยกอย่างนี้มาจากไหนเพราะอะไรเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยท่านรู้ดีกว่าพระซะอีกก็น่าจะป้องกันแก้ไขนะอีกข้อหนึ่งวจีทุจริตกล่าวเพ้อเจ้อคำพูดที่ไร้ประโยชน์คำพูดที่ไม่นำไปสู่ความเจริญสันติสุขและพ้นทุกข์ได้จริงนี่คำพูดนี้ก็ใช้ไม่ได้เช่นคำสอนแม้แต่ในลัทธิศาสนาที่ไม่เป็นไปในทางก่อให้เกิดประโยชน์สันติสุขที่แท้จริงให้ถึงความพ้นทุกข์ที่แท้จริงก็เรียกว่าเพ้อเจ้อหรือคำแนะนำในการบริหารราชการแผ่นดินที่มันไม่เป็นไปในทางเจริญและสันติสุขก็เพ้อเจ้อนี่วจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อกี้กล่าวแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานกิเลสสามกองใหญ่หนึ่งโลภจัดเห็นแก่ตัวจัด
หวงแหนอำนาจทรัพย์และพวกพ้องหมู่เหล่าจัดตลอดไปถึงตัณหาราคะจัดนี่หมวดหนึ่งอีกหมวดหนึ่งโกรธโกรธจัดพยาบาทอาฆาตจองเวรและอิจฉาริษยาจัดนี่ก็ตัวใหญ่เลยทำผิดไปโดยไม่รู้ตัวเพราะอำนาจเหล่านี้และข้อที่สามโมหะหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงโอ้โหข้อนี้หนักเลยที่เป็นอยู่เพราะมันเป็นอย่างนั้นนะท่านนะไม่รู้ว่าทำบาปหนักไอ้ที่ทำมาแล้วคงไม่ต้องบรรยายนะทุกอย่างกายทุจริตวจีทุจริตมาถึงมโนทุจริตมันเป็นความเสียหายอย่างใหญ่โตเกิดมีผลต่อตนเองเป็นวิบากเรียกว่ากรรมผลกรรมเป็นวิบากให้ได้รับทำดีผลจากกรรมดีก็ให้ผลทำชั่วความชั่วก็ให้ผลและถ้าการกระทำกายทุจริตวจีทุจริตด้วยมโนทุจริตกิเลสตัณหาอุปาทานดังกล่าวหนาแน่นเพียงไรผลร้ายก็เกิดขึ้นแก่ตนเร็วเท่านั้นที่เรียกว่ากรรมติดจรวดแต่ถ้าใครมีบุญเคยสร้างเอาไว้มันก็พอมาชะลอกันหน่อยแต่ถ้าหมดบุญเมื่อไหร่แล้วเพราะทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อนั้นไอ้กรรมที่ไม่ดีเนี่ยทำไว้มันจะให้ผลเร็วเลยทั้งภพชาตินี้และกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมณภายในที่เป็นทุกขตินำให้ชีวิตดำเนินไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนยิ่งขึ้นเหมือนก้อนหินที่ตกลงไปในบ่อที่ไม่มีก้นแต่กายทำลายขันก็ไปทุกขติมากที่ผ่านมาไม่รุนแรงเท่ายุคนี้นะยุค5ปีนี่ทำไมมันมากมายอย่างนั้นเรียกว่าทุจริตเนี่ยทางกายทางวาจาและใจมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงสำเนียกในข้อนี้ไว้มาปฏิบัติอยู่ในสุจริตกายสุจริตฟังให้ดีนะทีนี้เลิกละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมาสู่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต 1. ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตาธรรมด้วยกรุณาธรรมคือปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์จำไว้แผ่เมตตาแผ่ไปบ่อยๆด้วยจิตใจด้วยสติปัญญาด้วยจิตใจที่สงบผ่องใสมันจะซึมซับอยู่ในจิตสันดานมีผลไปถึงสัตว์โลกอื่นทั้งหลายให้ระงับบรรเทาเบาบางเวรภัยที่จองเวรกันไว้อย่างน้อยที่สุดตัวเองเนี่ยไปที่ไหน ก็มีเวรภัยน้อยเมื่อเราแผ่เมตตากรุณาไปให้ผู้อื่นให้เป็นสุขให้พ้นทุกข์ได้ดีก็ขอให้อยู่ดีมีสุขนั่นมุทิตาธรรมแล้วก็วางเฉยใจสงบมัธยัสถ์เป็นกลางวางเฉยไว้เสมออย่างนี้ก็จะช่วยบรรเทาเบาบางเวรภัยให้ลดลงนี่ข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีการอภัยให้แก่กันได้คนที่มีจิตเมตตากรุณานี่มันจะอภัยให้ได้ในระดับต่างๆกันคนที่ปฏิบัติธรรมมากๆโอ้ยถึงแม้ว่าเขามาด่า
หรือเขามาทำอะไรให้เจ็บอกเจ็บใจก็อภัยให้ได้แต่ถ้ากิเลสมันยังมากอยู่ทิฏฐิมันยังมากอยู่ใครมาหน่อยหนึ่งก็โมโหแล้วเขาว่าคำหนึ่งว่าไปห้าคำพอเขามาอีกห้าไปอีกสิบคำอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีการอภัยให้แก่กันแต่ถ้าเรารู้จักเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยแล้วมันจะอภัยให้กันคือคนที่แผ่เมตตากรุณาอยู่บ่อยๆเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเชียวโอ้เนี่ยเขาทำอย่างนี้เพราะเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างนั้นถูกบีบคั้นอย่างนั้นเขาจึงมาเรียกร้องอย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าคนไม่มีคุณธรรมเนี่ยวุ่นยุ่งทำให้บ้านเมืองวุ่นวายแต่ไม่เคยนึกว่าเขามาวุ่นเนี่ยเพราะอะไรเขาได้รับความเดือดร้อนอะไรเขาได้รับความบีบคั้นอะไรเห็นไหมนิดเดียวเองถ้าคนที่ไม่คิดโอ้ยุ่งมาปิดถนนเนี่ยฉันลำบากอ่ะเห็นไหมง่ายๆแค่นี้แหละตรงนี้มันแสดงคนมีคุณธรรมหรือไม่มีรู้จักอภัยให้แก่กันหรือเปล่ามีเมตตากรุณาหรือเปล่าถ้ามีเมตตามีกรุณาเห็นอกเห็นใจกันอ๋อไอ้ที่เขามาเนี่ยนะเขาเดือดร้อนเรื่องนั้นเขามาเรียกร้องตามคันลองประชาธิปไตยเพราะเขาเดือดร้อนอย่างนี้ถูกย่ำยีหรือเหยียบย่ำหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะคิดเขาจะได้รับละถ้ารัฐบาลที่ดีก็มองดูเขามีปัญหาอะไรเพื่อไปช่วยแก้ปัญหาครับจบนี่ไม่แก้ยุ่งเสร็จสิครับเหลืออะไรอันนั้นก็มันเดือดร้อนมากขึ้นมันก็ต้องดิ้นเนี่ยเหมือนเราเนี่ยนะเอาไม่ต้องใครอาตมานี่แหละเอานี่จะเล่าให้ฟังนะอาตมาทำงานอยู่มีผู้บังคับบัญชามันโง่บอกอย่างนี้เลยผู้บังคับบัญชาโง่ที่สุดทำงานจริงๆเป็นนักวิจัยผลงานวิจัยเป็นกระตักเลยแต่ว่าเขาได้รับคำยุแย่แหมมันเหมือนกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้รับคำยุแย่เพราะไอ้คนที่ไปยุแย่นั้นมันจับใจฝรั่งได้ฝรั่งมันชอบอะไรท่านรู้ไหมชอบเที่ยวกลางคืนชอบอย่างที่คนปัจจุบันเขาชอบเนี่ยไหนมีใครชอบบ้างอย่างนี้ไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็ชอบไม่มีใครกล้ายกมือหรอกแต่ฝรั่งมันชอบไอ้นี่ก็จับใจฝรั่งเอาฝรั่งไปเลี้ยงดูปูเสือเสร็จอยู่บ่อยๆฝรั่งติดอกติดใจพูดอะไรเชื่อหมดเลยคนนั้นน่ะต้องการตำแหน่งนี้เห็นไหมเพราะมันเป็นตำแหน่งโก้มีเกียรติอะไรอะไรกันแล้วแต่ความรู้ไม่ถึงไอ้หัวหน้าหน้าโง่น่ะเชื่อก็เล่นบีบคั้นอาตมาหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญที่สุดนี่อาตมาก็นั่งนึกนะถ้าเขาบีบคั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรื่องที่หนึ่งนึกในใจนะว่าเอ้าแกเหยียบเท้าฉันก็พอทนได้เอ้าต่อไปทำอีกเอาเหยียบมือทนได้ต่อไปอย่าเหยียบจมูกนะเหยียบจมูกเมื่อไหร่ฉันเป็นเรื่องเหมือนนั้นแหละว่าเงี้ยเนี่ยคนที่ได้รับการไอ้เราปฏิบัติธรรมอ่ะพอมันถึงจุดหนึ่งเหยียบจมูกคือยังไงอาตมาโครงงานวิจัยเนี่ยมันต้องเสนอโครงการปีต่อปีเพื่อรับงบประมาณปีต่อปีมันเชื่อไอ้คนนั้นเราเสนอไปมันเอาเข้าลิ้นชักเก็บไว้เฉยไม่เสนอผู้บังคับบัญชาพอถึงสิ้นปีพอถึงจะขึ้นปีใหม่เอาโครงการเราไม่ได้รับอนุมัติก็ไปถามผู้อำนวยการใหญ่ผู้อำนวยการใหญ่บอกว่าไม่เห็นมีมาเนี่ยเอ้าก็ฉันเสนอไปเนี่ยหลายโครงการเลยมีงบมามีอะไรเสร็จบอกไม่เห็นอ้าวแหมทีนี้ก็อาตมานะขวัญออกหู
ออกหูเลยทีนี้ปกติเนี่ยผู้บังคับบัญชาเนี่ยพวกคนไทยมีแต่ yes sir yes sir ทั้งนั้นแต่อาตมาคนเดียวไม่ yes sir ด้วยฉันไม่เซอร์หรอกว่างั้นนะฉันเรียกชื่อมันเลยเรียกชื่อธรรมดาแบบเป็นเพื่อนกันทุกคนมาเป็นผู้บังคับบัญชาตามลักษณะของชาวต่างประเทศเขาทำงานอย่างนั้นเขาไม่ได้ไปยกย่องกันอะไรกันนักหนาเอาพอดีอาตมาควันออกหูบอกนี่เหยียบจมูกแล้วน่าฉันทนไม่ได้แล้วกำหนดในใจเข้าไปหาต่อว่าอย่างรุนแรงเสียงดังอย่างนั้นจนกระทั่งเขาบอกว่าขอให้ปิดประตูเพราะเสียงมันดังออกไปนอกเพราะอย่างรุนแรงว่ารุนแรงเนี่ยไฟแลบเลยไม่รู้ภาษาอังกฤษมาจากไหนหลั่งไหลมาโอ้โหด่าซะไม่มีเสร็จแล้วไอ้เจ้านี่มันเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวที่ทางประเทศเนปาลมาใหม่ๆมันซื้อไอ้มีดมันมีมีดงอๆอย่างเงี้ยมีดอะไรเข้าเนี่ยเขาเป็นของที่ระลึกนะไอ้มีดกุรุคาพวกกุรุคาเนี่ยเป็นพวกที่ฆ่าปืนเนี่ยบางทียิงไม่ทันนะมันถึงตัวตัดคอเลยนะตัวมันเล็กๆไม่โตหรอกเขาเรียกพวกกุรุคาเขาซื้อมีดมาเขาก็ยกมีดมาเนี่ยบอกเนี่ยฉันเพิ่งกลับมาจากเนปาลฉันเนี่ยได้มีดของขวัญมาโอ้โหทีนี้ไม่ใช่ขวัญออกหูแล้วนี่ไฟแลบเลยมันกระโดดขึ้นไปยังไงไม่รู้เนี่ยก็เขานั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยอาตมากระโดดขึ้นไปนะกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะเงื้อเท้าจะเตะเลยง้างจะเตะโน่โน่เสริมชัยโน่โน่โน่อยู่เนี่ยมันรีบเอามีดวางลงนี่เล่าให้ฟังเสร็จแล้วด่ามันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วออกมาปิดประตูปั้งมาอาตมาทำอย่างหนึ่งอันนี้เป็นความลับเปิดเผยได้ไม่เป็นไรเพราะพวกนี้มันย้ายไปหมดแล้ว อาตมารายงานไปที่รัฐบาลต่างประเทศเลยทันทีไปหน่วยเหนือแล้วหัวหน้าหน่วยเหนือมีตำแหน่งเทียบเท่ากระทรวงพูดไปเถอะ USIA หรือ USIA รายงานไปทันทีหัวหน้าผู้อำนวยการ USIA นั้นนั่งติดกับท่านประธานาธิบดีตลอดเวลามีประชุมก็เหมือนกับข่าวกรองอะไรประมาณนั้น7วันเท่านั้นนะคำสั่งบอกไอ้นี่ออกไป TDY TDY Temporary Duty คือว่าไปสำรองราชการประเทศไซงอนไอ้ที่ประเทศนั้นไซงอนภายใน7วันไอ้นี่มันเป็นฝรั่งมันเป็นมอร์มอนด้วยมีลูกตั้ง16คนย้ายไปอยู่โน่น1เดือนอ้างว่าไปหาตำแหน่งครบ1เดือนกลับมาประเทศไทยอีก1เดือนเขาเรียกว่า Safe Face คือว่ารักษาหน้าแล้วก็ส่งกลับไปวอชิงตันส่งไปอยู่นิวยอร์ก1เดือนปลดนี่คือว่าโดนเหยียบจมูกนี่ที่เล่าให้ฟังให้เห็นว่าในเมื่อเขาเดือดร้อนเขามาร้องเรียนก็ต้องรู้ว่าเขาเดือดร้อนเพราะอะไรแล้วเราก็แก้ปัญหามันก็หมดเรื่องแต่ถ้าไม่เห็นอกไม่เห็นใจกันมองไปในแง่ไม่ดีเรื่องก็เป็นเรื่องจนกระทั่งเป็นเรื่องมาจนกระทั่งเพิ่งจะมาบรรเทาเมื่อไม่กี่วันมานี้ทั้งหมดมันเพราะเหตุนี้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเพราะฉะนั้นเลิกละซะทีนี้กายทุจริตมาเป็นกายสุจริตก็เห็นอกเห็นใจกันมีเมตตามีกรุณาต่อกันอภัยให้แก่กันซะบ้านเมืองมันอยู่เย็นเป็นสุขได้และจับมือคุยกันได้ลดลาวาสอกกันได้ดังนี้เป็นต้น 2. ประกอบอาชีพสุจริตและก็เสียสละซะบ้างบริจาคเสียสละอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันบ้าง 3. มีความสันโดษในคู่ครองของตนไอ้นี่ก็เรื่องใหญ่นะจะเห็นว่าเรื่องทั้งหมดมาเมื่อกี้เนี่ยแม้เป็นเรื่องรายเดียวเนี่ยเหตุมันมาแต่ไอ้ฝรั่งน่ะติดกามเรื่องกามก็เป็นโทษ
มีผลต่อมาให้การทำงานไม่ดีเป็นต้นมันก็เหมือนกันแหละในเรื่องใหญ่ประเทศชาติก็คล้ายๆกันอย่างนั้นมันมีมาหมดกามกินเกียรตินี่มันไม่ได้หรอกนะฮะก็แปลว่ากายสุจริตก็คือ ปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตากรุณาธรรมรู้จักเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็อภัยให้แก่กันมันก็หมดเรื่องอะไรประนีประนอมกันได้กับประนีประนอมซะข้อ2ประกอบอาชีพสุจริตเสียสละความสุขส่วนตนเสียสละทรัพย์สมบัติเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์คนอื่นซะบ้าง 3. มีความสันโดษในคู่ครองของตนเมื่อกี้อาตมาจะบอกนะว่าเรื่องประพฤติผิดในกามและไม่สำรวมในกามสำสนในกามเนี่ยมันเป็นอัปมงคลต่อชีวิตใครมีอย่างนี้ชีวิตเจริญไม่นานถึงเจริญไม่นานหรือไม่ก็ไม่เจริญเรียกว่าอัปมงคลเลิกซะเอาวจีสุจริตพูดแต่คำจริงพูดแต่คำตรงไม่ให้ร้ายป้ายสีกันขณะนี้ให้ร้ายป้ายสีกันนะจนถึงขนาดว่ากล่าวคำเท็จจนนึกว่ามันจริงเลยเพ้อเจ้อออกมาพูดเหมือนเป็นอัตโนมัติไม่รู้จักหยุดสักทีให้ร้ายป้ายสีกันอยู่นั่นเพราะนึกว่ามันเป็นจริงอย่างนี้หลอกตัวเองมันจนกลายเป็นหลอนจนกลายเป็นนึกว่ามันจริงอย่างนี้แล้วอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็กล่าวแต่คำสุภาพกล่าวแต่คำสมานไมตรีกล่าวแต่คำสุภาษิตทีนี้มโนสุจริตนี่ต้องปฏิบัติอยู่ในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลชำระกิเลสให้มันเบาบางลงไปเจตนาความคิดอ่านจึงเป็นบุญเป็นกุศลด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบจากความประพฤติปฏิบัติธรรมมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เจริญขึ้นเป็นศีลสมาธิปัญญาถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านประธานในพิธีคือพลตรีสวัสดิ์ทัศนาผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพลกรมเสมียนตราสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนพลเอกสกลสัจจานิตเจ้ากรมเสมียนตราและท่านอนุศาสตร์และข้าราชการทุกท่านที่มาร่วมในพิธีการอบรมสัมมนานี้จงมีแต่ความเจริญสันติสุขอายุวันโนสุขังพะลัง